มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจเจตรินปิ่นเกตมณีพร้อมใจโพสต์ถึงลูกชายน้องเจ้าขุนจากกระแสข่าวลือคู่รักยุค90เซนใบหย่าหลายเพจนะคะได้ออกมาโพสต์ปริศนาแล้วก็รวมทั้งเต๋าทีวีภูด้วยโพสต์ระบุว่าเป็นคู่รักยุค90ฝ่ายชายเป็นนักร้องดังเมียจับได้ว่าซุกกิ๊กรุ่นลูกทำเอาบ้านแตกเลยค่ะสุดท้ายลงเอยด้วยการหย่าพร้อมทั้งทิ้งท้ายด้วยว่านิสัยไม่เคยเปลี่ยนจริงๆงานนี้ชาวโซเชียลแห่คอมเมนต์โดยรัวบอกใบ้ขนาดนี้พร้อมทั้งงานเข้านะคะพุ่งไปที่เจ้าพ่อแรปเปอร์ยุค90 JJ Twin ค่ะหลายคนก็ยังถามด้วยว่าช็อกว่าใช่เหรออาทิคำว่าใบ้นี่ปอกับจอเลยนะลูกทั้ง3คนใช่เหรอเขาดูรักกันมากเลยนะลูก3หล่อทุกคนนี่คิดได้แค่ครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวเลยนะลูกชายทั้ง3คนนึกได้อยู่คู่เดียวและนี่คือข้อความบางส่วนนะคะโดยงานนี้คู่รักที่ถูกโยงมากที่สุดก็คือปิ่นเกตมณีแล้วก็เจเจตรินวัฒนศิลป์ค่ะแต่ว่าทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ค่ะล่าสุดนะคะปิ่นแล้วก็เจพร้อมใจโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวถึงลูกชายน้องเจ้าขุนที่เตรียมตัวปล่อยเพลงใหม่3เมษายนนี้ค่ะซึ่งทางด้านคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ได้ช่วยกันโปรโมตแบบจัดเต็มส่วนแฟนคลับนะคะเตรียมรอติดตามผลงานของน้องกันได้เลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ